ชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพรกันอัญเชิญวันธรรมาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประทานคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากการนี้สู่การสิ้นสุดเพื่ออริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกคนพวกเราทั้งหลายขอน้อมกราบวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่รักอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหังดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ่งเพลิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าที่รู้ทุกสิ่งที่เบิกบานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเริ่มต้นเถิดยังพุทธัสสะภะคะวะโตสุขะภาคะนะมะการังโยมะสิเอนะโมตัสสะพระภาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะพระภาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้ประภาเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้ประภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเมตยังพุทธาภิเษกี
การุมาสีเอโยสุตถาคตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิถีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสัตมสารถีสามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้เกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาคะวะเป็นผู้มีความจำจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โลอิหังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสสมณะพรหมนิงปะจังสเทวมนุสสยังอภิญสสิกตะวาปะเวทิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้จะด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสีเอสีพระพาเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเทวาลปริปุณปริสุทธังพระมัจจิปะกาสิเอสีทรงประกาศภูมิฌานคือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพระยัญชนะสหมหังภควันตะอภิปูสิยานีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระมหังภควันตะสิรสานัมมามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงแกร่งมีพยังธรรมาภิปุติกะรุมาสิเอยโยสุสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติคุโตเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจึงเห็นได้ด้วยตนเองอาคาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการวิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
อุปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตัวตามังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามังธรรมังสินรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกรางทายังสังฆาทิฏฐิคารุมาสีเยสุสุปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติดีแล้ววิชูปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือสัตตาริปุริสายุทธานิอัตถาปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นและสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยจึงสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาพระหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับพระหุนายโยเป็นผู้ควรรับพระสิงหาทานพระเชษฐีกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรมังสังฆังอภิปุชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามังสังฆังสินรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกรางต่อไปเราเปิดหนังสือไว้ที่หน้า53นะคะในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรวันนี้เป็นวันพระก่อนที่เราจะได้สวดในบทนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนะคะอยู่ในสมาธิกันสักครู่เราจะเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราด้วยThank you.
สวัสดีค่ะ
สุนหกาลุยังพุทธันตังธัมมสุนหกาลุยังพุทธันตังข้าพเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาเสด็จรับฟังพระสัทธรรมทุกองค์ดูก่อนท่านผู้ประเสริฐที่อดีตความนี้ยะเทวดาข้าพเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพียงกันมีสถานที่เฮ้ยกับวัฒนสุตปาทังนามาสิเอวเมสุตังข้าพเจ้าคือพระอานนทเถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยยังพระขาวพานรันเสียงวิหารติอิสิปตันนิพัทไทยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายุหันใกล้พระนครพาราณสีพระตรโคภควาปัญจวัคคีย์ทีคุอามันเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าผู้เวเมภิกขเวอันตาภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอาคาชิเตนะนะเสวิตาภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรท่องแวะเลยโยชายังกาเมสุขามาสุขาลิตานิโยโคนี่คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในทั้งหลายพี่น้องเป็นของตำสามคำโมเป็นของชาวบ้านโคตรฉันคือเป็นของคนชั้นปุถุชนอาณาริโยใช้ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอาณาถาชั้นอิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยมีอย่างหนึ่งโยจายังอัตถิละมะทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์โยเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อาณาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอาณาถาสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปาคัมมามาชิมปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นนี่ตถาคตเณอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมัยา
พื่อความสงบอภิญญาญาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานญาตมาจะสหภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอทังคิโกมัคโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองสายยะทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมากัมมันโตเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอาเอียงโพสะภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคตเณอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญาญาเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปานาภิกขเวทุกขังอริสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีชาติติทุกข์มีความเกิดก็เป็นทุกข์ชราติทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะติทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายะสาปิทุกขะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยสัมปโยโคทุกขโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ติเยอิวิปโยโคทุกขโอความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามติชังนัลภะติตัมติทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าตัวทุกข์อิทังโคปานาภิกขเวทุกขะสมุทัยอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้ยายังตนานี้คือตัณหาโอโนภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนั้นที่ราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินอัตรกาตราพิญานที่มีเป็นเครื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้น
เสียอีกทางได้แต่ปัญหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโหปนาภิกขุทุกขนิโรธโทอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้โยตัสสะเอวะตัณหายะอะเสสะวิรทานิโรโธนี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองชาโคเป็นความสละทิ้งปฏินิสสโคเป็นความสละทิ้งมุตติเป็นความปล่อยอนาระโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอีทังโทปนาภิกขุทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้มีอายะเมวะอริโยอัตถังทิโกมัคโคนี้คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการสายยะทิทังได้แต่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาชีวะอีทางทุกครั้งอริยสัจจันติเมธิเขาทุกเทอนานุสุเตสุธรรมเมสุพุทธปาทิอานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชฌาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเห็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ทั้งทุกข์ไปทั้งทุกข์ทั้งอริยสัจจังปริยัญติอริยสัจคือทุกข์นั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ทั้งทุกข์ปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติอริยสัจคือทุกข์นั้นแหละเรากำหนดรู้ได้ดังนี้ขาดสมุทัยโยอริยสัจจันติเมตุภาเวทุกขเทอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติคือก่อนภิกษุทั้งหลายจากสิ่งเกิดขึ้นแล้วแก่เรายังเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราที่เราให้เคยฟังมาแต่ก่อน
พระอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ทางโค้งปฏิทางทุกขสมุทัยอริยสัจปหาตพันธิว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ทางโค้งปฏิทางทุกขสมุทัยอริยสัจจังปรินันติอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแหละเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวอุเทอานันโนสุเทสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิถึงก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตั้งโค้งปฏิทางทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจสิกาตัพพันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตั้งโค้งปฏิทางทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจสิกาตัพพันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแหละเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อีกทางทุกขนิโรธาคามิมีปฏิปัติอริยสัจจังติเมภิกขเวทุกขเทอานันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่หลุดแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตั้งโค้งปฏิทางทุกขนิโรธาคามิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตั้งโค้งปฏิทางทุกขนิโรธาคามิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตังติก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแหละเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้นาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังภวัฏสาการะยะถาภูตังญาณทัสสนนะสุวิสุทังอะหุสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้
ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังทเวสเทวะโลเกสมารเกสพรหมเกสสะมนาพรหมนิยาปัชายาสตวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิภิกษุทั้งหลายตลอดกาลเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมหาโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะตุจะโคเมภิกขเวยิเนสุจตุสุอริยสัจเจสุวิวันติปริวัตตังทวาทสาการยะถาภูตญาณทัสสนังสุวิสุทธะอหุสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาทหังภิกขเวสเทวเกโลกสมาระเกสพรหมเกสสะมะนาพรหมนิยาปัชายาสติวมนุสยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมหาโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณานจาปนะเมทุกขเวทัสนังอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายะมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายนาทิธานิปุณาภูติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีได้บทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจาอยู่ในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทขณะยังปัจฉิมาพุทโธทัปปะทะขณะมาสิมันทัตานิพิขาวอามันตายามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวะหยะธัมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสัพพชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจะเป็นหนังสือไว้ที่ในบทเกี่ยวกันนะคะหน้าสามสิบหกจากนี้ไปก็จะขอเชิญทุกท่านได้อยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณซักจากพระองค์
ถึงซากจากตัวเองผู้ชี้ชวนลงภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาปรีเพื่อปรีอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นต้นไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผาเกลืออย่าได้เปล่าพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องคำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่12ว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบการเป็นอยู่อย่างบรรพชิตภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ผู้ทำการให้อุปสมบทจึงบอกนิสัยสี่แก่ผู้อุปสมบทแล้วดังนี้ว่าการบรรพชาอาศัยการบริโภคขันธ์ข้าที่หาได้ด้วยกำลังเป็นแค่เธอพึงทำความอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตลาภที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่พึงรับได้คืออาหารที่ถวายเสริมอาหารที่เฉพาะเสริมการนิมนต์เพื่อฉันอาหารอาหารที่ถวายตามสลาอาหารที่ถวายในปักอาหารที่ถวายในยังอุเบกขาและอาหารที่ถวายในหลังขึ้นหรือระหว่างหนึ่งข้าวการบรรพชาอาศัยการนุ่งห่มผูกผ้าบังสกุลจีวรเธอพึงทำความอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตลาภที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่พึงรับได้คือผ้าสีขาวผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าป่าและผ้าแกนกันหลายอย่างการบรรพชาอาศัยโคนต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยเธอพึงเป็นความอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตลาภที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่พึงรับได้คือวิหารเรือนเมืองแผ่นดินเรือนชั้นเรือนเล็กและถ้ำการบรรพชาอาศัยยาอันประกอบขึ้นด้วยมูดมากเธอพึงทำความอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตลาภที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่พึงรับได้คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำขี้และน้ำอ้อยดังนี้บทพิจารณาสังขารเอตังคาระอนิจจังสังขารคือร่างกายจิตใจแม้เรื่องธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไปมีและหายไปอาภิสังขารทุกข์สังขารคือร่างกายจิตใจแม้รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์เพราะเหตุเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าอะไรว่าของเราว่าตัวว่าเป็นของเรา
ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราเวนเตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาเวนเตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาเวนเตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปาริหารังเตจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตัวให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้ออกจากสมาธิและกลับมาเสียงสัญญาณระฆังจนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมพยายามหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกเพียวยาวอย่างผ่อนคลายจากนี้ไปกรวดน้ำพร้อมกันค่ะธรรมยังสัพพปฏิฆานาคาทิอายุนามาสิเอวิญญาสิทานิกาตาสยานันยานิกาตานิเมเหสัญจะภาคิโนตุสัตตานันตะปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมชาปยาทิฏฐาวาอันยมัชตะเวริโนที่จะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นผู้รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นผู้เห็นกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกัจจตุโวการราสังสารันทุยาภูเอสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมเดชทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิฆานัมเมอนุโมทังตุเตสยังเยจิมังนาปะชานันติเทวเตสังนิเวทิสัตว์เราได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราได้ยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายให้รู้ไม่อาจยินนานะปุญญาณ
อนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวรสิกขิโนเขมาปะทานจะปะปุณติเตสหัสสิชะตังสุขาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรมีเป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเองเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยธรรมมหาชนที่สักนะคะ21จุดองค์จะขอนอบน้อมนอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจองค์ตาริตุหูตาริตุหูเรสวาหะองค์ตาริตุหูตาริตุหูเรสวาหะองค์ตาริตุหูตาริตุหูเรสวาหะOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re SwahaOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare TuTare tu re swaha, Om Tare tu Tare 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 tu re swaha, ทุกท่านกราบพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตะอภิวาเทPatipanno Bhagavato Sāvaka Sāngho Sanghaṃ Namāmi กราบเรียนด้วยคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเรานะคะอัญชลีวันธนาภิวัฒน์